Everyone วันนี้จะมากินรักน้ำพริกไข่ปูเราซื้อมาแพ็กเกจ3อันอันนี้จะมารีวิวตัวน้ำพริกไข่ปูนะเดี๋ยวจะเป็นอะไรอันนี้คือเขาเป็นแบบ pasteurized นะก็คือสินค้าผ่านการ pasteurized และไม่มีใส่สารเคมีเพื่อลดฟองอากาศการแยกชั้นของฟองอากาศถือเป็นปกติดูน้ำพริกกันนะใครอยากสั่งซื้อจะติดลิงก์ไว้ข้างล่างให้จริงๆเขามีไลน์มีอะไรนะเดี๋ยวเราจะติดลิงก์ให้มีปูไข่แดงผลิตภัณฑ์จากไข่จริงๆตัวนี้อยู่ในห้างก็มีเราได้ยินว่าในห้างก็มีนะในห้างมีขายที่ท็อปมั้งอยู่ตรงแบบโซนฟู้ดหน่อยโซนอาหารมาดูกันเราจะกินกับนี่ไข่กินไข่แล้วไข่ไปใส่ข้าวอ่ะชีสชีสชีสมาใส่ไข่ดุ้ง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 เลยตึ๊ด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 เนี่ยน้ำพริกไข่ปูชีสดูดิจะเทใส่นี่นะดูดิเปรี้ยวคือแบบมะนาวสดมากอารมณ์แบบกินสดๆเลยเดี๋ยวจะลองเทใส่นี่หมดเลยนะมีเนื้อปูด้วยเจดาอยู่ข้างในต้องเยอะนี่โอ้เนื้อปูมีเนื้อปูด้วยโอ้เขาใส่เนื้อปูให้เราด้วยดิจริงๆกระปุกนึงกระปุก120นะเขาขายใน Shopee แล้วเขาก็แบบมีเนื้อด้วยรสชาติแบบแซ่บมากแซ่บไหมแซ่บไหมมีไข่ปูด้วยเราว่ารสชาติใช้ได้แหละอร่อยมากอ่ะรสชาติแบบโคตรอร่อยมาวิแล้วแฮปปี้มากเลยกับการที่ได้กินกับข้าวร้อนๆนะฟินหมดเลยว่าอร่อยมะนาวเนี่ยมันเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนมะนาวสดไม่ใช่มะนาวที่แบบปรุงแต่งอ่ะมันจะมีพวกมะนาวขวดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันรู้สึกสดมากอ่ะอร่อยรักเลยรักเลยรักเลยแหละรักเลยนะเนี่ยแบรนด์เขาก็คือรักน้ำพริกไข่ปูเสียดายมากแล้วคือไข่แดงไข่ต้มอะไรเงี้ยได้หมดมีเนื้อปูด้วยนะเดี๋ยวฟินกว่านี้ไม่มีแล้วรสชาติแบบจัดจ้านอ่ะแซ่บอ่ะกินกับน้ำพริกเนี่ยน่าจะอร่อยมากเอากินกับน้ำพริกกินกับพวกผักอะไรเงี้ยพวกผักนึ่งผักสดอะไรเงี้ย
หูกินคนเดียวคนเดียวเลยนะเนี่ยคือมะนาวเขาสดมากอ่ะแซ่บอ่ะคือมันนึกถึงการที่แบบกินมะนาวทำแบบน้ำพริกสดๆจริงๆเราได้ของมาเนี่ยเรารีบใส่ตู้เย็นเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้สามารถที่กินนักทันทีได้แล้วเมื่อวานเนี่ยโอ้โหโคตรร้อนร้อนอบอ้าวอบอ้าวมากมันจะเสียเพราะเขาไม่ได้สารใส่สารกันบูดเลยนี่ดูฟินอะอารมณ์กินแบบโคตรอร่อยมีไข่มีเนื้อสดใหม่อร่อยจริงๆอร่อยมากใครอยากได้ใครสั่งซื้อก็เดี๋ยวเราจะติดอีกพวกลิงก์ไลน์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอแล้วลองสั่งซื้อดูเขามีแบบสิทธิแบบแลกแบบสะสมสแตมป์มานะแล้วก็จะได้สิทธิด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยเราชอบโลโก้มันแบบไทยๆเก๋ๆอ่ะเออไทยเก๋ๆด้วยนะแบบไทยแล้วก็เก๋น้ำพริกไข่ปูของรักนะรักคือแบบรักษาอะไรประมาณนี้รักรักแบบอนุรักษ์นะประมาณนั้นเราก็เลยชอบแล้วก็แบบการทำแบบแพ็กเกจจิ้งเนี่ยโคตรดีทำสวยแล้วก็เขาทำสดใหม่จริงสดสดสดบอกเลยว่าสดใครซื้อเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วอย่างนึงคืออยากให้มาลองกินดูช่วงนี้แบบกำลังฟินกับอาหารที่เป็นซีฟู้ดใหม่เช่นปูกุ้งอะไรมันมีเขามีสองแบบนะมีแบบน้ำพริกไข่ปูกับน้ำพริกมันกุ้งเดี๋ยวจะมาลองกินน้ำพริกมันกุ้งแต่ครับแล้วเราชอบรสชาติของน้ำมะนาวมากคือแบบมันรู้สึกสดรู้สึกใหม่มากๆเลยยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตามฝากแชร์เราไปกินต่อนะเดี๋ยวไปแบ่งคนกินด้วยไปแล้วบ๊ายบาย